ท้องฟ้าดีจังเลยปลาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวร้านอาหารนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับก็ร้านอาหารเนี้ยวิวสวยมากเลยนะครับอยู่ติดกับทะเลเลยถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็น่าจะแวะมาเที่ยวกันนะครับร้านนี้นะครับอยู่บริเวณบางปูนะครับเห็นไหมครับว่าข้างหน้าคืออ่าวไทยแล้วนะครับร่มรื่นเย็นสบายครับนี่ขนาดมาตอนเที่ยงนะครับร้านนี้ก็คือร้านอาหารนะครับสายลมบางปูครับตรงนี้ไม่น่าจะลงเล่นน้ำได้นะครับดูเป็นดินเลนนะครับเป็นหาดเลนโคลนจากตรงนี้ก็นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปชมในร้านกันนะครับข้างหน้าก็จะเป็นบรรยากาศนะครับของร้านสายลมบางปูนะครับตกแต่งร้านค่อนข้างสวยเลยนะครับถ้ามานั่งตอนเย็นเนี่ยผมว่าน่าจะอากาศแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับครับร้านสายลมบางปูเนี่ยเป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับก็จะมีทั้งโซนอินดอร์นะครับแล้วก็โซนของเอาท์ดอร์กลางแจ้งนะครับการตกแต่งร้านเนี่ยเป็นแนวแบบจะเรียกว่าไงดีล่ะมีสไตล์ของตัวเองครับสวยงามนะครับเหมาะจะเป็นที่ที่แบบเพื่อนๆมาเที่ยวมาทานข้าวนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินนะครับเพื่อที่จะลงสื่อโซเชียลสวยๆครับเพื่ออวดเพื่อนๆได้แนะนำครับถ้ามีโอกาสมานะครับลองแวะมาทานกันนะครับร้านอาหารสายลมบางปูและนี่ก็คือบริเวณที่นั่งของเรานะครับโต๊ะ U2 นะครับก็การตกแต่งร้านก็ประมาณนี้นะครับแปลกตาดีครับไปยืนถ่ายรูปมุมไหนก็สวยนะครับร้านเนี่ยกว้างครับจะเห็นว่ามีโซนหนึ่งนะครับโซนด้านนอกนะครับก็จะเห็นพวกร้านขายขนมด้วยนะครับเรียกได้ว่าแบบถ่ายรูปได้เกือบจะทุกมุมเลยนะครับร้านเนี้ยอันนี้ระหว่างที่รออาหารมาเสิร์ฟนะครับหลังจากสั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วผมก็ถือโอกาสเดินชมร้านนะครับแล้วก็ดูการตกแต่งร้านของเขาครับรออาหารมาเสิร์ฟอ้าวอาหารมาเรียบร้อยแล้วครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีข้าวนะครับแล้วก็อันนี้จานแรกน่าจะเป็นห่อหมกทะเลรวมนะครับจานสวยทีเดียวที่เห็นตรงหน้านะครับก็จะเป็นผัดปลาหมึกไข่เค็มนะครับน่าทานนะครับจานนี้เปิดเพลงนะครับเราก็เลยต้องมาพากที่หลังนะครับสำหรับจานนี้ปลาหมึกผัดไข่เค็มเนี่ยรสชาติมีเอกลักษณ์นะครับผมว่าไม่เหมือนเคยทานที่อื่นนะครับแล้วก็ส่วนห่อหมกทะเลรวมมิตรเนี่ยอันนี้จะออกเหมือนผมว่ามันเหมือนชูชีมากกว่านะครับแต่ก็อร่อยดีครับแปลกดีครับเขาใช้หุ่นยนต์ในการเสิร์ฟอาหารนะครับเมนูนี้ที่เห็นก็คือออดส่วนนะครับหอยนางรมเนื่องจากร้านเขาใหญ่อะครับก็เลยต้องใช้ทั้งหุ่นยนต์แล้วก็เหมือนกับรางส่งอาหารครับเป็นออดส่วนหอยนางรมกระทะร้อนนะครับรสชาติของตัวหอยนางรมถือว่าสดนะครับส่วนแป้งก็นุ่มเหมาะกับคนแก่ดีนะครับให้คุณแม่ทานนะครับแล้วเราก็ชมบรรยากาศร้านด้านนอกนะครับทานอาหารไปชมวิวไปสวยงามเลยทีเดียวมองไปข้างนอกร้านก็ยังสวยอยู่เลยครับนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าตอนเย็นเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับอากาศน่าจะเย็นกว่านี้เมนูต่อไปนะครับก็ทอดมันกุ้งครับน้องอุ่นยนต์ก็มาส่งเหมือนเดิมทอดมันกุ้งนะครับ1เสิร์ฟก็มีประมาณ5ชิ้นครับเมนูที่เราสั่งในวันนี้ก็มีทอดมันกุ้งผัดปลาหมึกไข่เค็มนะครับห่อหมกทะเลรวมมิตรครับแล้วก็ส่วนหอยนางรมกระทะร้อนครับ มันกุ้งนะครับอร่อยดีครับทานได้ทุกคนนะครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบห่อหมกทะเลรวมนะครับคือรสชาติอร่อยครับถึงแม้ว่าจะดูไม่ค่อยเหมือนห่อหมกเหมือนชูชีมากกว่าแต่อร่อยครับแล้วเราก็ทำการสั่งหอยแมลงภู่อบมาอีกนะครับอีกที่หนึ่งครบหรือยังเนี่ยครบแล้วครบแล้วก็หอยแมลงภู่อบห่อหมกทะเลทอดผัดไข่เค็มห่อส่วนแล้วก็ทอดมันกุ้งอร่อยไหมอาหารเป็นไงบ้างอร่อยดีไม่ทำน้ำเลยแบบเดี๋ยวมาอร่อยไหมทอดมันใช่ไหมทอดมันกุ้งมากินได้จิ้มชอบกินอะไรอ่ะชอบหมี่แต่นั้นเผ็ดนิดนึงนะอันนี้ก็น้ำจิ้มอร่อยมาชอบกินอันไหนมาชอบกินไหนมาจะเป็นหอยแมงภู่อบอันนี้อร่อยโอเคป่ะมาชอบกินทอดมันกุ้งอาหารเด็กกินอาหารเด็กอาหารอร่อยไหมวิวดีมากร้านสวยสายลมบางปูเดี๋ยวมาแล้วมาอยากกินข้าวผัดปูเจอปูไหมนี่ปูข้าวผัดปูมาแล้วตักเลยนี่อะไรเมื่อกี้คืออะไรนะสายลมบางปูใช่ไหมแล้วก็นี่อะไรอัฟเตอร์นูนเหรอจากสายลมบางปูก็สวยดีมีกระถางต้นไม้อัฟเตอร์นูนบางปูอันนี้กระเบื้องเหมือนโปรตุเกสเลยกระเบื้องลายโปรตุเกสเนี่ยมุ่งหน้าถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมไปเดินเลยไปยืนนั่นแหละนี่อัพนูนบางปูยังนี่ก็คือร้านจะถ่ายรูปเดี๋ยวมาถ่ายทีร้านยังนี้มีที่นั่งอยู่งั้นเดี๋ยวย้ายเลยมาล่ะต้องเช็คบินมีเทพีขุนกลมถึงแล้วอัฟเตอร์นูนบางปูใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้ก็สวยนี่จะมีถ้วยมีไข่อะไรเป็นห้อยๆอยู่อัฟเตอร์นูนบางปูมีคนนั่งรออยู่นู้นสบายไหมนี่ไงอยู่ตรงนู้นไงมาไปถ่ายรูปไหมสำหรับร้านอัฟเตอร์นูนบางปูนะครับก็จะเป็นคาเฟ่ครับมีขนมหวานแล้วก็เครื่องดื่มโดยเราจะต้องไปสั่งนะครับขนมหวานหรือเครื่องดื่มเองนะครับแล้วก็ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ครับเสร็จแล้วก็เมื่ออาหารหรือขนมที่เราสั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เราไปรับมาทานที่โต๊ะนะครับการตกแต่งร้านเนี่ยเป็นแนวผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าแนวอะไรแต่ว่ามันสวยครับคือรู้จักนำสิ่งของต่างๆมาผสมกันออกมาให้ร้านดูแบบสวยงามอย่างในร้านนะครับเราก็จะเดินไปจุดเช็คอินหนึ่งนะครับที่คนเวลามาถึงร้านอัฟเตอร์นูนบางปูก็จะมาถ่ายประตูเนี้ยครับคือจากประตูมองไปแล้วข้างหลังเป็นทะเลมันสวยดีนะครับผมว่าเก๋ดีครับมาถึงแล้วก็ถ่ายรูปกันสักนิดเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับร้านอัฟเตอร์นูนบางปูเนี่ยก็จะมีมุมให้เราถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับแล้วมองไปด้านนอกก็จะมีเก้าอี้นั่งตอนเย็นผมว่าคงคนเยอะมากเลยครับมาแล้วครับขนมที่เราสั่งนะครับก็มีเครป ไอศครีมนะครับแล้วก็สตรอเบอรี่และบลูเบอรี่แล้วก็ซอสเบอร์รี่ครับอีกอันนึงก็จะเป็นไอศครีมกะทิสดครับขนมหวานที่ร้านอาฟเตอร์นูนบางปูก็อร่อยนะครับจัดจานสวยครับเหมือนว่าแม่จะชอบไอศครีมกะทิสดแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมว่าเครปอร่อยนะครับกินกับไอศครีมตอนช่วงอากาศช่วงบ่ายเนี่ยถือว่าเข้ากันมากเลยหลังจากที่เราทานอาหารคาวมาพอเราทานเสร็จปุ๊บเราก็ต้องนำจานที่เราทานเสร็จแล้วไปในจุดที่เขาคืนจานนะครับดูจากสีหน้ามาสตรอเบอรี่น่าจะเปรี้ยวนะครับ นี่อยู่หน้าเลยนะจุดเช็คอินประจำคนเขาต้องมาเช็คอินตรงนี้นี่แล้วก็อยู่ตรงนี้เป็นทะเลร้านอัฟเตอร์นูนเนี่ยเข้าใจตกแต่งร้านนะครับใช้วัสดุไม่แพงแต่ว่าแต่งออกมาแล้วสวยนะครับดูมีสไตล์เป็นของเขาเองมุมไหนถ่ายรูปก็สวยครับมันไปไหนของวันเนี่ยไอเนี่ยเดินตามนี่ไงไปไหนวะเนี่ยไปนู่นเลยเหรอขนมอะไรทองม้วนสดมะพร้าวอ่อนกรอบกรอบใบเตยบางข้ามเป็นอะไรอ่ะนี่เราก็เดินหาขนมกินต่ออันนี้เขาบอกว่ากินอิ่มแล้วอย่าลืมแวะซื้อกลับบ้านขนมอะไรขนมอะไรอ่ะหมดแล้วเหรอเหลืออะไรบ้างอ่ะเหลือบราวนี่กับเค้กอะไรกล้วยโยเกิร์ตกล้วยหอมนะซื้อให้เพื่อนบ้านเอาโยเกิร์ตกล้วยหอมนะ8 ลิตรแล้วสรุปเขาต้องกินอะไรกันอ่ะเจ้าเนี่ยโยเกิร์ตกล้วยหอมอยากลองซื้อแต่เราซื้อไปให้มาด้วยเดี๋ยวซื้อให้บ้านตรงข้ามเราซื้ออะไรแล้วไอ้นั่นหมดแล้วเหรออันนี้คืออะไรอ่ะเค้กกล้วยหมดแล้วแล้วอันนั้นคืออะไรรูปเฉยๆอ่ะหมดไม่สมุดสมจองไหมหรอหมดแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยหมดแล้วค่ะเม็ดกล้วยไม่รู้ว่าจะเฉยติ๊กเบลนี่เนี่ยเบลนี่แล้วก็มีนี่อีกนี่แต่เราซื้อไปให้มาสรุปมีอะไรบ้างนี่เราซื้อนี้ให้มาคือผสมนี่ร้านเธอใช่ไหมโดยส่วนตัวแล้วร้านอาหารนี้ไม่แพงครับอร่อยด้วย